เรื่องย่อละครพรหมลิขิตตอนที่12แม่กลิ่นทะเลาะพูดตานเหตุเพราะเป็นไพร่ไม่ใช่นางฟ้าพ่อฤทธิ์ธนวัฒน์วัฒนพูดตาดำคล้ำจากการไม่ได้นอนเพราะมัวแต่คิดเรื่องของพูดตานราณีแคมเปญเช้าวันต่อมาพ่อฤทธิ์ต้องรีบออกจากบ้านเพื่อเข้าเฝ้าคุณหลวงท้ายสระวรินทรปันกายจักรทุกคนสงสัยว่าพ่อฤทธิ์เป็นอะไรแต่อาการแบบนี้จะเป็นอะไรไปเสียไม่ได้นอกจากคนกำลังมีความรักแน่นอนแม่หญิงกระเกตราณีแคมเปญเองก็คิดเช่นนั้นด้านยายกุยรักกล้าวอมรดิษฐ์ขอให้แม่กลิ่นพิจักขณาวงศารัตนสินเอาข้าวของไปให้พุตานแม่กลิ่นไม่พอใจที่ยายกุยเห็นคนอื่นดีกว่าหลานจนเกิดทะเลาะกันใหญ่โตแม่กลิ่นโกรธแค้นพุตานมากยิ่งขึ้นจึงแอบมาด้อมด้อมมองมองที่แปลงผักของพุตานและคิดทำสิ่งไม่ดีบางอย่างยายกุยได้เจอพุตานจึงคุยกันเรื่องที่ตนเป็นไพร่สังกัดออกยาวิสูตรสาครธนวัฒน์วัฒนพูดและอยากให้พุตานเป็นไพร่สังกัดอาญาท่านด้วยหากมีปัญหาอะไรอย่างน้อยก็ยังมีคนคุ้มกะลาหัวพุตานนะโอเคแม่กลิ่นออกมายืนยันกับยายกุยว่าพุตานก็คือไพร่เหมือนเราไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์ที่ไหนทำไมยายต้องสนใจมันขนาดนั้นจนมีปากเสียงกันชุดใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ทุกคนกลับไปพุตานรอการมาของพ่อฤทธิ์เพราะนัดกันเรียนดับไว้แต่หมื่นจันภูเบศทัดพลวิวิธวัฒน์กลับมาแทนเพราะเป็นคำสั่งคุณหลวงติดตามละครพรหมลิขิตตอน12วันอังคารที่14พฤศจิกายน2566ออกอากาศทุกวันจันทร์พุธเวลา 20:30 น.ทางช่อง 3